ส่วนในประเทศที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะที่ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับวัคซีนจากทางไฟเซอร์แล้วแล้วก็โมเดอร์นาด้วยเช่นเดียวไบออนเทคนะคะไบออนเทคด้วยเช่นเดียวกันก็คือสิงคโปร์ค่ะถือเป็นประเทศแรกเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เขาได้ประกาศรับรองวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะและก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะฉีดวัคซีนนั้นมีนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงอยู่ในกลุ่มแรกด้วยแล้วก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งสิงคโปร์นั้นไม่เจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเลยในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งสิงคโปร์นี่กำลังมีคนพูดถึงเยอะนะครับเป็นโมเดลน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณสักเนี่ยนะ 60,000 คนครับส่วนมากเป็นกลุ่มแรงงานทั้งหมดแต่เขาคุมได้ตายเพียง29คนเท่านั้นครับจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าใช้โมเดลสิงคโปร์ในการควบคุมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่อาจจะติดเชื้อนะคะคุยคำเมื่อบ่าย 3:00 น. คุยคำเมื่อบ่าย 3:00 น.